เมื่อวานนี้มันมีภาพของเอกสารเรื่องของเอกสารการนับคะแนนมีการขีดทับเลขคะแนนขีดทับไปทับมามีการแก้ไขในพื้นที่ของสัตหีบอ๋อครับที่ชลบุรีมันก็เลยมีการไปร้องเรียนแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสหรือเปล่าทำไมมีการแก้ไขตัวโล่งตัวเลขอะไรกันเนี่ยนะคะมีการโกงอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่ามันมีเอกสารอันนี้ค่ะหลุดออกมานะคะเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่สัตหีบชลบุรีเรื่องผลการนับคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อที่มีการขีดทับเลขคะแนนแล้วก็เขียนด้วยปากกาใหม่หลุดเข้าไปในโลกโซเชียลค่ะจนทำให้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ปรากฏว่าตัวแทนกกต.สัตหีบเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าเอกสารอันนี้มันเป็นเอกสารลับอะแล้วมันหลุดออกมาได้ยังไงแล้วเขาก็ชี้แจงเรื่องของการขีดค่าด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณพิเชษฐ์ธรรมโหนปลัดอำเภอสัตหีบตัวแทนกกต.สัตหีบเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.สัตหีบไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็บอกว่าได้มีเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่สัตหีบเรื่องผลการนับคะแนนของส.ส.บัญชีรายชื่อที่มีการขีดทับเลขคะแนนแล้วก็มีการเขียนด้วยปากกาใหม่หลุดเผยแพร่ในโซเชียลจนทำให้คนในพื้นที่สัตหีบเข้าใจผิดในการนับคะแนนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปในทางที่เสียหายนะคะเขาก็ชี้แจงแบบนี้เขาบอกว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารที่คล้ายกับการตรวจทานคะแนนของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือเป็นทางการแต่อย่างใดสำหรับเอกสารที่หลุดไปในโลกโซเชียลนะคะยังไม่ขอพูดอะไรในเบื้องต้นแค่มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าเอกสารนี้หลุดออกไปสร้างความเสียหายกับกกต.สัตหีบเบื้องต้นก็ได้มีการตรวจสอบที่มาของเอกสารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ